ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารแรกของวันนี้ครับกับประจำวันที่21เดือนเมษายนครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของว่าที่แชมป์ไทยลีกกันหน่อยครับอย่างทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเมื่อล่าสุดได้จัดการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านเลบินสุรากาเป็นเชียร์บริครับหลังสัญญาเดิมครับจะจบกับทีมจนจบฤดูกาลนี้แหละครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับจากการรายงานของเพจ One Man Show BY Man Gosin ครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางสโมสรบุรีรัมย์ครับได้จัดการรั้งตัวทางด้านเดบินสุรากากองหลังตัวเก่งของทีมครับให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปอย่างแน่นอนหลังได้มีการจดประกาศต่อสัญญาออกไปครับเป็นระยะเวลา2ปีด้วยกันแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับการต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งนี้ครับทำให้ทางด้านเดบินสุรากาครับจะอยู่กับทีมเช่นเดียวกับในรายของทางด้านเจ้ายงพันศักดิ์เหวิบูลครับที่ได้ต่อสัญญาออกไปโดยในรายของทางด้านรัศดาดูบุญญาครับก็กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ส่วนทางด้านจุนทันบุริงกิครับและทางด้านฟริปโรกิจจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้แหละครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านโปรแกรมในศึกฟุตบอลลีเวอร์พูลนัดต่อไปครับนัดที่27ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเตรียมที่จะออกไปเยือนริโอเชียงรายยูไนเต็ดครับโดยทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ครับขออีก1แต้มก็จะเป็นแชมป์ทันทีครับในวันเสาร์ที่22เมษายนครับณสนามของทางด้านริโอเชียงรายสเตเดียมคิกออฟเวลา 19:30 น.เลยครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับสโมสรอย่างทางด้านตรังกานู FC ครับต้นสังกัดของทางด้านเจ้าก๊อฟอริศักดิ์ไกรสอนครับในศึกฟุตบอลมาเลเซียซุปเปอร์ลีกครับ2023ให้ความสนใจครับที่จะเดินหน้าคว้าตัวแข่งทีมชาติมาเลเซียครับที่จะหมดสัญญายืมตัวกับราชบุรี FC เข้าร่วมทีมครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเกมรุกด้วยกันแหละครับโดยล่าสุดเลยครับสื่อของทางด้านประเทศมาเลเซียครับได้ออกมารายงานเลยครับว่าสโมสรฟุตบอลตรังกานูครับให้ความสนใจที่อยากจะคว้าตัวทางด้านซาฟาวีราชิดครับดาวเตะเกมรุกทีมชาติมาเลเซียของสโมสรยะฮูดารุมทักษิณที่จะหมดสัญญายืมตัวกับสโมสรราชบุรี FC ครับในฐานะนักเตะยืมตัวเข้าร่วมทีมซึ่งก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาณขณะนี้เลยครับและสำหรับทางด้านซาฟาวีราชิดนั้นครับลงเล่นในศึกไทยลีกในฤดูกาลนี้ครับให้กับราชบุรีไปทั้งหมด11เกมยิงไปถึง1ประตูด้วยกันแหละครับและส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านการท่าเรือ FC กันหน่อยครับเวลาสุดเตรียมที่จะขาดกองหน้าคนสำคัญครับอย่างทางด้านแฮมิลตันโซอาเรสครับหลังติดโทษแบนในเกมที่จะบุกไปเยือนนครราชสีมามาดา FC ครับในเกมลีกสุดสัปดาห์นี้เลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านการท่าเรือ FC นั้นครับทีมอันดับที่3ในศึกไทยลีกครับหลังผ่านไปแล้ว26นัดครับต้องพบกับข่าวร้ายครับหลังทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านแฮมิลตันกองหน้าดาวสันโบของทีมครับที่ตะบันเพรส6ประตูจากทุกรายการในฤดูกาลนี้เลยและโดยดาวยิงชาวบราซิลรายนี้ครับได้สะสมใบเหลืองครบ8ใบพอดีครับทำให้โดนแบนในเกมหน้า1นัดครับซึ่งก็คือเกมที่ทีมจะออกไปเยือนสวรรค์แคทนครราชสีมามาดา FC นั่นเองนะครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลดิวอทรีครับนัดที่27ครับของสโมสรการท่าเรือ FC ครับเตรียมที่จะออกไปเยือนนครราชสีมามาดา FC ครับในวันอาทิตย์ที่23เมษายนครับณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับคิกออฟเวลา 18:00 น.ตรงเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองกันหน่อยครับอย่างทางด้านวิลเลียมพอกับในรุกเมืองทองกรุงเทพออกมายอมรับเลยครับว่าแฮปปี้กับผลงานสุดตัวและหวังที่จะเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดครับพร้อมกับออดวอนแฟนบอลครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆในนัดที่เหลือเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านเมืองทองนั้นครับก็จะกลับมาลงทำการแข่งขันทัดอีกครั้งครับในการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพพญาไคชนหนองบัวพิชเชฟซีครับหลังจากที่ทัพกิเลนพยองครับคว้าชัยชนะมา7นัดติดต่อกันซึ่งถือเป็นสถิติที่สุดครับรอบ8ปีของสโมสรเลยทีเดียวโดยทางด้านเดรุกที่กำลังท็อปฟอร์มของทีมครับอย่างทางด้านวิลเลียมพ็อกก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าผมครับได้พอใจและมีความสุขกับผลงานของตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือผลงานของทีมครับเราต้องการเก็บชัยชนะในทุกๆเกมเรายังคงเล่นในแนวทางของเราต่อไปครับก็คือผู้ร่วมทีมทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเรามีโอกาสครับที่ดีและต้องทำมันให้ได้เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับแฟนบอลทุกคนครับคือสิ่งที่สำคัญครับและยิ่งใหญ่สำหรับนักฟุตบอลในเกมที่เหลืออยู่ครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้ามาซัพพอร์ตเราเต็มที่และพบกันที่สนามธนดมสัตย์เดียมนะครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของทางด้านเมืองทองครับก็จะเปิดบ้านพบกับดอกบัวพิชเชฟซีครับในวันอาทิตย์ที่23เมษายนครับคิกออฟเวลา 19:00 น.ตรงณสนามของทางด้านธนดมสัตย์เดียมนะครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปปิดท้ายกันที่การเปิดสถิติของทางด้านเจ้าเช็กสุภโชคสารชาติกันหน่อยครับในเกมที่ทางด้านคอนโซเรซัปโปโรครับเอาชนะสโมสรซากะโทสุไป4ประตูต่อ1เลยครับ
โดยทางฝั่งของธนาสุประโชคสารชาตินั้นครับกองกลางของทีมชาติไทยครับของสโมสรคอนเซเรซัปโปโรครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังช่วยทำไป2ประตูในศึกฟุตบอลรูวันครับ2023ครับในรอบแบ่งกลุ่มA ครับนัดที่4เมื่อวันเสาร์ที่19เมษายนที่ผ่านมาแหละครับและอย่างไรก็ตามครับโดยในเกมนี้ครับทางฝั่งของธนาเจ้าเช็คสุประโชคสารชาตินั้นครับได้ลงสนามเป็น11ตัวจริงครับก่อนที่จะช่วยให้สโมสรคอนเซเรซัปโปโรครับเอาชนะสโมสรซากาโตสุไป4-1ครับและพร้อมกับทำสถิติดังนี้เลยครับลงเล่นไปทั้งหมด77นาทีโอกาสยิงครับถึง5ครั้งครับยิงได้2ประตูและทำไป1แอสซิสต์ซึ่งคว้าแมนออฟเดอะแมตช์และเป็นการยิงประตูแรกให้กับทีมในอีกด้วยเลยครับและสำหรับโปรแกรมของธนาสโมสรคอนเซเรซัปโปโรนั้นครับก็จะกลับมาลงสนามในศึกเจลีก2023นาที9ครับที่จะเปิดบ้านพบกับสโมสรอย่างธนาวิสปาฟุกุโอกะครับในวันอาทิตย์ที่23เมษายนครับที่สนามของธนาซัปโปโรโดมคิกออฟเวลา12นาฬิกาตรงครับตามเวลาประเทศไทยเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ